พี่น้องท่านใดสะดวกแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะมาร่วมแรงร่วมใจกันในค่ายย่อยนะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ายใหญ่ก็อาจจะมีปีละครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ามันเหตุปัจจัยลงตัวก็ค่อยว่ากันนะเพราะงั้นในระหว่างแต่ละวันแต่ละวันนั้นถ้าพี่น้องเรามาสานพลังกันช่วยกันทำค่ายย่อยช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆนะที่สุราษฎร์ของเราเอาให้เจริญรุ่งเรืองดวงตะวันทอแสงฉาบฉายน้ำค้างเหือดหายหมอกจางตัวนักเรียนใบย่าสดสวยธรรมชาติสะอาดสดใสสงบใจคลายทุกข์เคยรักเรื่องชดกระชากดึงด้วยลมหายใจชมชีวิตหนึ่งเพียงกายถึงฟ้าไทยซึ่งโอรานมาเถิดกัลยาณมิตรผ่อนเปลี่ยวชีวิตอันไรแก่นสารมาปลูกดอกไม้งามประการบนเส้นทางผ่านสู่ฟ้าไทยดวงตะวันทอแสงทาบทามที่วารังสีอัมไพฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนเรามาร่วมกันปลูกความดีงามความดีงามเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าและงดงามที่สุดในโลกสิ่งที่จะนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่เราและมวลมนุษยชาติมาเถิดกัลยาณมิตรผ่อนเกลียวชีวิตอันไร้แก่นสารมาปลูกดอกไม้งามตระการบนเส้นทางผ่านสู่ฟ้าไทยดวงตะวันทอแสงทาบทามที่วารังสีอัมไพฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนเรามาร่วมกันปลูกความดีงามความดีงามเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าและงดงาม
ที่สุดในโลกที่จะนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่เราและทุกๆชีวิตขอบคุณทุกท่านนะคะขอคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจตเพชรปราจุลท่านจิตอาสาทุกท่านและสมาชิกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาเข้าค่ายเพื่อสุขภาพของตัวเองและครอบครัว5วัน4คืนที่มาพวกเราได้มาอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตที่นี่เชื่อแน่เกินว่าหลายชีวิตของพวกเราคงจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีในการดูแลสุขภาพความรู้ที่ท่านอาจารย์และทีมงานได้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะนำความรู้นี้ไปให้เกิดประโยชน์ในโอกาสนี้ขอบคุณคุณหมอเขียวและก็ทีมงานที่ได้มาให้ความรู้ที่นี่ครับและเสื้อตัวนี้ผมซื้อที่นี่เมื่อเดือนสิงหาปี56อบรมที่นี่นะครับ10ปีมาแล้วความจำยังมีความทรงจำหลายๆอย่างผมก็ได้นำกิจกรรมของอาจารย์ไปปรับเปลี่ยนไว้เยอะเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าครั้งนี้พวกเรามาที่นี่ก็คงจะได้ความรู้โอกาสนี้ก็ขออำนวยพรให้คุณหมอและทีมงานจิตอาสาทุกท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมเพื่อพี่น้องร่วมผืนแผ่นดินไทยได้ในโอกาสต่อไปโอกาสนี้ขอเชิญพวกเราทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุให้อาจารย์คณะด้วยครับสาธุสาธุสาธุฝากพี่น้องเรานะสารสิ่งดีงามอันนี้ต่อไปนะถ้าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อเราต่อพ้องชนนะก็ฝากพี่น้องเราว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเอาไปปฏิบัติเอาไปช่วยเหลือคนที่เรารักเราห่วงใยเราปรารถนาดีสืบเนื่องกันต่อไปนะสารพลังกันนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีหรือที่จังหวัดใดๆนะให้เราสานพลังกันทำกิจกรรมนี้สืบเนื่องกันต่อไปค่ายย่อยค่ายใหญ่อะไรก็ทำกันไปนะค่ายใหญ่ก็ปีละครั้งนะค่ายใหญ่ถ้าไม่ติดขัดอะไรเราก็จะมาทำกันปีละครั้งนะแต่ค่ายย่อยเนี่ยเราสามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำไปได้นะทำไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะเพราะมีจิตอาสาของเราที่เป็นแก่นเป็นแกนอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ก็ตามในที่ไหนก็ตามให้เราช่วยกันคนละไม้คนละมือทำค่ายย่อยครึ่งวันหนึ่งวันช่วยเหลือพี่น้องเราที่เดือดร้อนนะให้ได้พ้นความเดือดร้อนกันนะให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขกันเราช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ายย่อยครึ่งวันบ้างหนึ่งวันบ้างสองสามวันบ้างตามศักยภาพของแต่ละที่นะตามความเหมาะสมเราช่วยกันทำไปแต่ก็ไม่แน่หรอกนะทำไปดีๆมันอาจจะได้มีค่ายใหญ่มากกว่าปีละครั้งก็ได้นะดีไหมดีใช่ไหมเอาแน่ยังไม่ได้หรอกอยู่ที่กุศลเราเนาะถ้าเราทำกุศลได้มากพอมันก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ที่จะมีค่ายนะอาจจะมากกว่าปีละครั้งก็ได้เป็นไปได้นะหรืออย่างน้อยที่สุดอ้าวเราร่วมแรงร่วมใจกันอย่างน้อยก็ได้ปีละครั้งนะหรือได้มากกว่านั้นถ้าเหตุปัจจัยลงตัวเนาะเราก็ทำมากกว่านั้นได้อย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ควรจะเป็นไปได้นะอาจารย์ก็หวังไว้อยู่ถ้ามันจะเป็นไปได้นะหนึ่งนะพี่น้องเรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติเนาะที่ตัวเราเองให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้นะไปดับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตเรานะสร้างความผาสุกขึ้นมาในชีวิตเราแล้วก็ไปเกื้อกูลคนที่เราปรารถนาดีนะเท่าที่เราจะทำได้แต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็สานพลังกันนะทำค่ายย่อยค่ายใหญ่ไปเรื่อยๆทำค่ายย่อยไปเรื่อยๆรอค่ายใหญ่นะทำค่ายย่อยไปเรื่อยๆรอค่ายใหญ่นะถ้าถึงวันหนึ่งเมื่อกุศลเราเต็มรอบค่ายใหญ่ก็จะมาถึงนะก็จะมาพบมาเจอกันแบบนี้อีกนะพากันทำความดีงามอันนี้ไปสังคมกำลังรอสิ่งนี้อยู่สังคมรอความหวังรอสิ่งนี้อยู่เพราะสังคมเดือดร้อนเพราะไม่มีสัจจะแท้ๆที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้นะที่จะพาชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงได้ในโลกขาดสิ่งนี้แหละโลกรอสิ่งนี้อยู่เราได้มาพบมาเจอแล้วนะเรานำสิ่งนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สานพลังกันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอ้าวเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านครับสาธุ
อยากจะให้ขยายความคิดให้สมาชิกที่บางคนก็เพิ่งมาเรื่องพักสมาธิปไตยครับเอาอีกแล้วสมาชิกมาใหม่ก็เอาเชิญค่ะท่านประธานหัวหน้าพรรคบางท่านเพิ่งมาวันแรกเอาขยายสั้นๆเนาะพักสมาธิปไตยของเรานะก็เป็นพักการเมืองที่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนที่จะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอธิปไตยหรือว่าอำนาจที่มีค่าที่สุดในโลกนะก็คืออำนาจที่ทำให้คนนั้นพ้นทุกข์ได้อำนาจที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะพากันสืบสานประชาธิปไตยที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละประชาก็คือประชาชนอธิปไตยก็คืออำนาจอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็คืออำนาจที่สามารถทำให้คนแต่ละคนนั้นสามารถพึ่งตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพึ่งตนเองให้พ้นทุกข์พึ่งตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็มีอำนาจมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนั่นแหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริงที่พรรคสัมมาธิปไตยเรากำลังภาคเพียรทำกันอยู่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่เห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มาร่วมแรงร่วมใจกันนะทำอันนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประชาชนต่อไปไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งทางโลกก็ไม่สำคัญที่เราปฏิบัติที่ตัวเราแล้วก็สานพลังกันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะต่อเราเองและต่อทุกๆชีวิตถ้าท่านใดสนใจนะที่จะนะร่วมกุศลที่จะเป็นสมาชิกพรรคนะถ้าร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นสมาชิกพรรคก็จะทำให้เรานั้นมีกฎหมายคุ้มครองนะพอพรรคมีกฎหมายคุ้มครองกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะก็จะทำให้เรานะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีกฎหมายคุ้มครองนะเขาจะเป็นสิ่งที่ดีทีนี้เนี่ยการทำวันนี้เนี่ยต้องมีสมาชิกพรรคในหมื่นคนขึ้นไปตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกพรรคประมาณ 6,500 โดยประมาณนะซึ่งภายใน4ปีจะต้องได้หน้าหมื่นคนเราเหลือเวลาอีก3ปีกว่าถ้าไม่ได้เราก็จะถูกยุบพรรคพรรคก็จะถูกยุบไปนะแต่ถ้าเราได้พรรคเราก็ยังอยู่ต่อไปเราก็จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีกฎหมายคุ้มครองไม่เช่นนั้นมันจะถูกแทรกแซงโดยคนที่นิสัยไม่ดีนะเขาจะมาขัดขวางได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองแต่ตอนนี้เรามีพรรคแล้วมีกฎหมายคุ้มครองแล้วเหลือแต่เราคงสถานะของพรรคไม่ให้ถูกยุบเท่านั้นแหละนะซึ่งก็ต้องมีสมาชิกหมื่นคนขึ้นไปนะถ้าท่านใดจะร่วมกุศลกันก็ถือว่าเป็นกุศลที่ใหญ่นะเพราะทำให้กลุ่มเรานั้นนะกลุ่มคนดีเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมีกฎหมายคุ้มครองนะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสาธุขอบพระคุณค่ะไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะคะขออนุญาตนิดนึง3นาทีเมื่อกี้ผมลืมขอบคุณจิตอาสาที่นี่บุญมีจริงเชื่อได้ผมเองเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลการดิษฐ์จะทอดผ้าป่าวันที่15นี้เสร็จแล้วกรรมการบอกว่าให้รีบไปพิมพ์ฎีกามา 5,000 ฉบับเพื่อมาให้กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันที่เมื่อวานปรากฏว่าเอามา 5,000 ฉบับผมเข้าใจว่าโรงพิมพ์เขาคงจะพิมพ์ให้เรียบร้อยใส่ซองเรียบร้อยพอไปถึงมีใบต่างหากซองต่างหากผมว่าไอ้ยา 5,000 ซองถ้าผมไปใส่คืนเดียวสว่างไม่ได้นอนแน่เผอิญมาคุยกับน้องแอนน้องจุ่มแล้วก็ทีมงานช่วยกันใส่ให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทันเวลาเมื่อวานเราไปให้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ว 3,500 ซองนะครับแล้วพอพวกรู้นะครับมีจิตกุศลป้าอุ้มก่อสมุยมา1ซองและคนอธิคมจากพัทลุงร่วมบุญมา 2,000 บาทเพื่อซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลการดิษฐ์ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยผมในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอันตาสามัคคีมีผาสุกเย้สาธุขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวค่ะขอบพระคุณพี่น้องต่อวัน
แสงฉาบฉายน้ำค้างเหือดหายหมอกจางเขียวเขียวไม้สายลมเบาบางสองข้างทางมีดอกไม้บานเปิดรอยยิ้มทักทายใบไม้ป่าเขากว้างไกลหูกล้วยละหันที่ชุดกระชากดึงด้วยลมหายใจช่วงชีวิตหนึ่งเพียงก้าวให้ถึงฟ้าไทยซึ่งโอราณมาเถิดกัลยาณมิตรผ่อนเกลียวชีวิตอันไรกันสามาปลูกดอกไม้ให้งามตระการบนเส้นทางพาดผ่านสู่ฟ้าไทยดวงตะวันทอแสงทาบทามที่วารังสีอัมไพฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนเถิดกัลยาณมิตรผ่อนเกลียวชีวิตอันไร้แก่นสารมาปลูกดอกไม้ให้งามตระการบนเส้นทางพาดผ่านสู่ฟ้าไทยดวงตะวันทอแสงทาบทามที่วารังสีอัมไพฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชน